เสื้อยืดคอกลมและคอวีคอเสื้อทั้งสองแบบเนี่ยมันก็มีจุดเด่นมีจุดขายของมันทั้งคู่นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าคุณสมบัติที่มันจะมอบให้กับร่างกายของเราลุคที่เราจะได้จากมันฟีลลิ่งของลุคนั้นๆที่จะสื่อสารออกมาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเราก็เลือกใช้เลือกใส่ไปตามหลักการที่เราเห็นชอบด้วยนะผมอาร์ตจากช่องอาร์ตโวกวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเลือกใส่เสื้อคอกลมและคอวีและวิธีการแต่งตัวจากเสื้อทั้งสองแบบให้ทุกคนฟังกันครับผมขอเริ่มจากตัวดั้งเดิมก่อนนะครับก็คือเสื้อยืดคอกลมคอกลมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเสื้อยืดที่ค่อนข้างที่จะปิดบังผิวหนังของเรามากกว่าเสื้อยืดคอวีหลักหยาบๆของความเป็นทางการในการแต่งกายนะครับยิ่งปิดผิวหนังมากยิ่งสุภาพมากหลักนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้กับเสื้อคอกลมและคอวีได้เช่นกันเสื้อยืดคอกลมจะมีความเป็นทางการมากกว่าเสื้อคอวีแล้วการช่วยปิดเนื้อบริเวณใต้คอลงมาเนี่ยมันจะเป็นการช่วยปรับสมดุลในกรณีที่ผู้สวมใส่เนี่ยเป็นคนที่มีหัวเล็กหรือว่าเป็นคนที่คอยาวการที่เราปิดเนื้อบริเวณนี้ไปนะครับมันก็จะช่วยปรับสมดุลให้คอมันดูไม่ยาวมากจนเกินไปความสบายสบายของความที่มันเป็นเสื้อยืดนะครับกับความที่มันสุภาพกว่าคอวีเนี่ยมันทำให้เสื้อคอกลมมันเป็นเสื้อที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ในหลากหลายโอกาสมากกว่าเสื้อยืดคอวีคือสามารถที่จะใส่แบบชิวๆเลยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแต่งตัวแบบสมาร์ทแคชชวลก็ได้นะครับจะเอาไปใส่กับสูทแจ็คเก็ตสปอร์ตโค้ทเบเซอร์หรือว่าจะใส่เป็นสูททั้งตัวเลยเนี่ยผมคิดว่าเสื้อคอกลมมันก็เอาอยู่ทั้งสิ้นนะครับแต่สำหรับเสื้อคอวีเนี่ยผมรู้สึกว่าความชิลอ่ะมันมากเกินแล้วก็พอเป็นพวกที่เป็นแจ็คเก็ตประเภทแบบนี้เนี่ยมันทำให้ความเป็นทางการเนี่ยมันมาจุกๆอัดๆ กันแล้วมันแบบไปด้วยกันไม่ได้นะมันเลยกลายเป็นแบบคุณจะดูเนี๊ยบก็ไม่เนี๊ยบคุณจะดูชิลคุณก็ไม่ชิลมันเลยดูเหมือนคนที่จะแต่งตัวเนี๊ยบแต่มันออกมาดูแบบไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่หัวโตไหล่แคบแล้วก็อกไม่กว้างเนี่ยการใส่เสื้อยืดคอกลมโดยเฉพาะในสีเข้มๆนะฮะสีเทาสีดำหรือสีกรมท่าแบบเข้มๆก็ตามนะฮะมันจะยิ่งทำให้บอดี้ของคุณเนี่ยมันดูเล็กดูแคบลงแล้วมันจะเสริมให้หัวที่มันชูขึ้นมาจากเสื้อที่มันปิดคอเราจนมิดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นสีเข้มๆเนี่ยมันทำให้หัวของเราเนี่ยมันดูโดดเด่นออกมายิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วดูหัวโตลองเอาเรื่องเนี้ยไปพิจารณาดูนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ในเรื่องของเสื้อยืดนะแต่ว่าเป็นเสื้อทุกเสื้อถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนตัวเล็กพยายามใส่เสื้อสีสว่างเพราะว่าสีสว่างเนี่ยมันจะกระจายแสงจากวัตถุออกมาแล้วทำให้วัตถุนั้นๆเนี่ยดูกว้างขึ้นต่อมาที่เสื้อคอวีนะครับเสื้อคอวีเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันเลยเนี่ยคือมันเป็นเสื้อที่ทำให้คนที่สวมใส่มันเนี่ยดูอกผายไหล่พึงมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีความแบบโชว์เนื้อตรงนี้ออกมาเนี่ยครับแล้วมันทำให้เกิดการเป็นมวล2ก้อนที่แบบว่าถูกแยกออกจากกันนะฮะมันทำให้ดูอกเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นแล้วก็มันจะโชว์ให้เห็นพวกกระดูกไหปลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีกล้ามอกเนี่ยมันก็จะเห็นกล้ามอกขึ้นมานิดนึงตรงที่ร่องของเสื้อมันแหวกลงมานะครับหรือกล้ามของแพปิเชียสที่อยู่ตรงไหล่ช่วงเนี้ยมันก็จะโชว์ออกมาแล้วมันทำให้เหมือนกับมวลของร่างกายเราตรงนี้เนี่ยมันคับแน่นออกมาไปหมดเลยครับแทนที่แบบว่าเสื้อมันขึ้นมาปกคลุมมันจนมิดแบบเสื้อคอกลมแต่ก็ในทางตรงกันข้ามกับเสื้อคอกลมนะฮะด้วยความที่มันโชว์เนื้อโชว์ร่างกายของเราเยอะเนี่ยความสุภาพเนี่ยมันก็จะน้อยลงมาแล้วด้วยความที่เสื้อยืดเนี่ยมันก็เป็นเสื้อที่ชิลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสริมกันไปในทางชิลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพดานในการที่เราจะใช้งานมันเนี่ยมันก็เลยยิ่งต่ำลงมาอีกนะครับตั้งแต่ประมาณต่ำกว่าสมาร์ทแคชชวลลงมาแล้วกันโดยส่วนมากเวลาที่ผมใส่เสื้อคอวีเนี่ยผมก็จะไม่ใส่แจ็คเก็ตอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะใส่แจ็คเก็ตเนี่ยก็คือจะใส่แจ็คเก็ตที่มันมีความแคชชวลในตัวเองนะครับพวกมิลิเทอรี่แจ็คเก็ตพวกเวิร์กแวร์นะฮะแล้วก็เป็นเสื้อที่มันมีความสปอร์ตปรุงแต่งอยู่ในตัวมันอย่างบอมเบอร์แจ็คเก็ตที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์แบบเงาๆนิดนึงนะฮะพวกนี้ก็ยังไปกับเสื้อแบบคอวีได้หรืออาจจะเป็นการใส่เสื้อเชิ้ตผ้าลินินแบบนี้ฮะทับลงไปมันก็จะส่งเสริมความชิลให้มันออกมากลมกล่อมมากขึ้นไปอีกหรือการเอาเสื้อคอวีไปใส่กับกางเกงขาสั้น
เทียบกับเสื้อคอกลมเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เป็นเสื้อคอกลมกับกางเกงขาสั้นเนี่ยมันยังพอจะผลักลุกขึ้นมาให้มันดูเนียบได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาเสื้อคอวีไปใส่กับกางเกงขาสั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะต้องผลักมวลของความชิลของมันเนี่ยให้มันลงไปที่ความชิลเลยจะพยายามแบบใส่รองเท้าหนังอะไรแบบนี้ให้มันขึ้นมาที่ดูเนียบขึ้นเนี่ยมันก็จะยากสักนิดนึงนะฮะแล้วสำหรับคนที่หัวโตหรือมีคอที่สั้นนะครับการใส่เสื้อคอ V เนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลร่างกายของคุณคือมันจะโชว์เนื้อที่บริเวณเนี้ยออกมาด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพอไม่มีรอยต่อตรงเนี้ยลำคอมันก็จะดูยาวดูมีเนื้อยาวลงมามากกว่าการใส่เสื้อคอกลมนะครับและการมีเนื้อตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มีเนื้อโผล่ออกมาจากผ้ามากขึ้นไม่ใช่แค่แบบว่ามีแค่หัวโผล่มาครับเพราะฉะนั้นความเป็นจุดเด่นของหัวเราเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะฮะใครที่มีศีรษะที่ค่อนข้างใหญ่การใส่เสื้อคอวีก็จะช่วยบาลานซ์ตรงเนี้ยแล้วทำให้ศีรษะไม่โดดเด่นมากเกินไปได้ถ้าใครมีความกังวลเรื่องการบาลานซ์ของบอดี้กับหัวกับคอแบบนี้ฮะลองเอาทฤษฎีเรื่องความกว้างของคอเสื้อเนี่ยไปปรับใช้ดูได้และนี่ก็คือคลิปสั้นๆนะครับที่ผมทำออกมาเพื่ออธิบายถึงการสวมใส่เสื้อยืดคอกลมและคอวีหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่ใช้เสื้อทั้งสองแบบผสมกันอยู่โดยที่ยังไม่ได้มีความตั้งใจกับการใส่มันมากนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเสื้อที่ใส่แบบสบายๆไม่ต้องคิดเยอะนะฮะวันไหนมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเนี่ยก็ลองจริงจังกับการใส่เสื้อยืดดูนะฮะมันก็สนุกดีเหมือนกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันกันเท่านี้ฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ